้มาแบ่งปันวิธีการพับเหรียญโปรยทานสวยๆด้วยวิธีง่ายเป็นดอกมีทรัพย์แบบนี้ค่ะขั้นตอนการทำก็ง่ายๆแถมยังประหยัดริบบิ้นด้วยนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะให้เตรียมริบบิ้นเบอร์2จำนวน4เส้นนะคะวันนี้ตาก็จะใช้เป็นริบบิ้นตา TW ค่ะเป็นริบบิ้นกากเพชรความยาวอยู่ที่เส้นละ35เซนติเมตรนะคะถ้าหากว่าใครคล่องแล้วหรือว่าเคยพับมาแล้วก็ใช้ความยาวอยู่ที่30เซนติเมตรก็ได้นะตัดมา4เส้นแล้วก็พับเข้าให้ด้านสั้นได้ความยาวประมาณ12เซนติเมตรค่ะเริ่มทำขั้นตอนแรกกันเลยค่ะหยิบเส้นแรกขึ้นมาให้ด้านสั้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะตามด้วยเส้นที่2คล้องทับเส้นแรกค่ะให้ด้านสั้นอยู่ด้านบนทุกเส้นเลยนะเส้นที่3คล้องทับเส้นที่2แล้วก็เส้นที่4ค่ะให้จับขึ้นมาแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปในช่องของเส้นที่1ค่ะจากนั้นใช้ปลายของเส้นที่3สอดเข้ามาในช่องของเส้นที่4แบบนี้นะสอดเข้ามาแล้วก็ดึงให้สานกันก็จะได้ออกมาเป็นฐาน4นะคะดึงสานกันแล้วได้ออกมาแบบนี้ต่อไปให้เรานำเหรียญมาวางบนฐานค่ะวางเหรียญลงไปแล้วก็พับเก็บเหรียญโดยเริ่มจากริบบิ้นเส้นสั้นที่อยู่ด้านบนนี้นะคะพับทับเหรียญลงมาเป็นเส้นแรกตามด้วยเส้นที่2จากขวาพับทับไปซ้ายได้ค่ะเส้นที่3จากล่างพับทับขึ้นบนแล้วก็เส้นที่4เราจะพับทับเส้นที่3แล้วก็สอดเข้าไปใต้เส้นที่1ทำแบบนี้นะคะริบบิ้นก็จะสานการล็อกเหรียญไว้ค่ะมันจะได้ออกมาเป็นแบบนี้จัดดึงให้กระชับนะเรียบร้อยแล้วให้เราพลิกริบบิ้นกลับไปอีกด้านหนึ่งค่ะค่ะต่อไปเราก็จะสอดเก็บปลายริบบิ้นเส้นสั้นที่อยู่ด้านขวามือนี้นะคะเริ่มจากเส้นบนนี้เลยค่ะจับริบบิ้นโค้งลงมาสอดใต้เส้นด้านล่างนี้เลยนะคะสอดลงไปตรงๆแบบนี้ปลายริบบิ้นโผล่ออกมาก็ดึงลงมาให้กระชับค่ะเส้นต่อไปดูอีกครั้งค่ะจับลงมาแล้วก็สอดลงไปใต้เส้นด้านล่างดึงให้กระชับเส้นที่3ทำเหมือนเดิมนะคะเราจะสอดเก็บแบบนี้จนครบทั้ง4มุมเลยนะคะเมื่อสอดเสร็จครบทั้ง4มุมแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ต่อไปก็ให้พลิกริบบิ้นกลับไปด้านเดิมค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ริบบิ้นเส้นยาวที่อยู่ด้านบนนี้นะคะให้เราจับริบบิ้นบิดลงไปทางด้านหลังให้ปลายชี้ไปทางด้านขวามือนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นโค้งกลับเข้ามาทางด้านซ้ายแบบนี้นะจากนั้นเราจะใช้ปลายริบบิ้นบิดกลับเข้ามาสอดใต้ช่องหน้าเส้นนะคะเราจะบิดกลับมาทางด้านขวาใช้ปลายริบบิ้นสอดจากตรงกลางออกมาทางด้านนอกแบบนี้ค่ะดึงออกมาให้กระชับก็จะได้เป็นกลีบแบบนี้นะคะเห็นไหมคะค่ะเดี๋ยวดูอีกครั้งค่ะจับปลายริบบิ้นบิดลงไปทางด้านหลังให้ปลายริบบิ้นชี้ไปทางขวามือจากนั้นดึงปลายริบบิ้นโค้งกลับเข้ามาทางด้านซ้ายโค้งปลายริบบิ้นกลับไปทางด้านขวาใช้สอดใต้ช่องหน้าเส้นสอดจากด้านในออกไปด้านนอกแบบนี้ค่ะแล้วก็จัดดึงปลายริบบิ้นลงมาให้กระชับจัดกลีบดอกให้สวยงามด้วยค่ะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเส้นต่อไปเส้นที่3จับริบบิ้นบิดลงไปทางด้านหลังให้ปลายชี้ไปทางขวามือโค้งริบบิ้นกลับเข้ามาด้านซ้ายแล้วก็โค้งปลายริบบิ้นกลับออกไปทางด้านขวา
ใช้ปลายริบบิ้นสอดเข้าไปใต้ช่องหน้าเส้นจากด้านในออกไปด้านนอกเมื่อปลายริบบิ้นโผล่ออกมาดึงลงมาให้กระชับค่ะเส้นสุดท้ายเส้นที่4ค่ะให้เราทำเหมือนเดิมเลยนะคะเราจะทำแบบนี้ให้ครบทั้ง4มุมเลยอันนี้ริบบิ้นที่เราใช้ก็เป็นริบบิ้นกากเพชรในการสอดขั้นตอนนี้ก็จะสอดยากนิดนึงนะคะเพราะว่าริบบิ้นอ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ต่อไปเราจะเริ่มจากริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนซ้ายมือเส้นยาวนี้นะคะขั้นตอนการทำก็จะคล้ายๆกับอันเดิมเลยค่ะบิดลงไปทางด้านหลังให้ปลายชี้ไปทางด้านขวามือจากนั้นโค้งกลับเข้ามาทางด้านซ้ายค่ะแล้วก็หักปลายริบบิ้นโค้งกลับเข้ามาสอดใต้กลีบนี้นะคะกลีบเหลี่ยมๆที่เราทำไว้นี่ค่ะด้านขวามือนี่นะสอดจากในแบบนี้ปลายริบบิ้นก็จะไปโผล่ออกทางด้านนอกค่ะริบบิ้นโผล่ออกมาทางด้านนี้แล้วให้เราจัดดึงลงมาให้กระชับพร้อมกับจัดกลีบดอกให้สวยงามด้วยค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเส้นต่อไปดูอีกครั้งค่ะใช้ปลายริบบิ้นเส้นยาวที่อยู่ด้านซ้ายบิดลงไปทางด้านหลังให้ปลายริบบิ้นชี้ไปทางด้านขวามือแล้วก็โค้งริบบิ้นกลับเข้ามาทางด้านซ้ายหักปลายริบบิ้นโค้งออกไปทางด้านขวาสอดเข้าไปใต้กลีบเหลี่ยมๆขวามือนี่ค่ะเราจะสอดจากตรงกลางด้านในนี้ให้ปลายริบบิ้นโผล่ออกไปทางด้านนอกค่ะแล้วก็จัดดึงลงมาค่ะค่อยๆดึงลงมาพร้อมกับจัดกลีบดอกให้สวยงามด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วได้แบบนี้เส้นต่อไปเส้นที่3ค่ะใช้ริบบิ้นบิดลงไปทางด้านหลังให้ปลายชี้ไปทางด้านขวาโค้งริบบิ้นกลับเข้ามาทางด้านซ้ายบิดโค้งปลายริบบิ้นออกไปทางด้านขวาสอดเข้าไปจากในออกนอกแบบนี้ค่ะแล้วก็จัดดึงลงมาพร้อมกับจัดกลีบด้วยก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เส้นสุดท้ายก็ให้ทำเหมือนเดิมนะคะเราจะทำแบบนี้จนครบทั้ง4เส้นก็จะได้กลีบดอกออกมาครบทั้ง4มุมแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะขั้นตอนต่อไปก็ให้เราพลิกกลับไปอีกด้านหนึ่งนะคะค่ะเมื่อพลิกกลับมาด้านนี้นะเราก็จะใช้ริบบิ้นเส้นยาวนี้ค่ะที่อยู่ทางด้านขวามือนี่นะเราจะบิดริบบิ้นลงไปทางด้านหลังให้ปลายชี้ไปทางด้านซ้ายมือค่ะจากนั้นก็บิดกลับมาด้านหน้าให้ปลายชี้เข้าหาตัวเรานะคะทำแบบนี้เลยก็จะได้ออกมาเป็นสามเหลี่ยมมุมข้างบนแบบนี้ค่ะให้เราใช้ปลายริบบิ้นสอดเข้าไปใต้ช่องด้านซ้ายมือนี่นะคะสอดลงมาแล้วก็จัดดึงลงมาให้สวยงามจัดกลีบให้สวยด้วยค่ะก็จะได้ออกมาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เส้นต่อไปดูอีกครั้งนะคะใช้ริบบิ้นบิดลงไปทางด้านหลังให้ปลายชี้ไปทางด้านซ้ายแล้วก็บิดมาด้านหน้าให้ปลายชี้เข้าหาตัวเราใช้ปลายริบบิ้นสอดเข้าไปใต้เส้นด้านซ้ายมือจัดดึงลงมาให้กระชับพร้อมกับจัดกลีบดอกด้วยค่ะ
ำได้ไหมคะเดี๋ยวเส้นที่3กับเส้นที่4ก็ให้เราทำเหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้ป้าจะตัดริบบิ้นที่ใช้พับให้ดูยาวนิดนึงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพับจนเก่งแล้วก็ตัดให้เหลือสั้นกว่านี้ก็ได้นะคะประมาณ 27-30 เซนติเมตรกำลังดีเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้ต่อไปเราก็จะตัดปลายริบบิ้นที่เหลือทิ้งได้เลยนะคะตัดออกไปเลยทั้ง4มุมเลยค่ะค่ะตัดปลายริบบิ้นยาวๆออกทิ้งไปแล้วคราวนี้ก็พลิกกลับมาด้านหน้าแล้วก็ตัดปลายริบบิ้นสั้นๆนี่ทิ้งไปเลยนะคะตัดให้ติดตรงนี้ไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการพับเหรียญโปรยทานดอกมีทรัพย์จะตกแต่งเพิ่มเติมก็ได้นะเหมือนกับอันที่ตาทำไว้ก่อนหน้านี้ก็คือเราใช้ลูกปัดมาติดตรงกลางนะคะ